ดนแล้วปปช.ฟันอาญาอานนท์อดีตผู้อำนวยการจิตสดาใช้รถหลวงส่วนตัวเบิกน้ำมันเกินการเมืองวันที่27มิถุนายน2567 12:07 น.ปิดปปช.มีมติชี้มูลความผิดคดีอาญาอานนท์อดีตผู้อำนวยการจิตสดาใช้รถหลวงเบิกน้ำมันเกินพร้อมให้จิตสดาเรียกค่าเสียหายเมื่อวันที่27มิถุนายน2567นายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงว่าคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญกรณีเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการกรณีไต่สวนตามข้อกล่าวหานายอานนท์สนิทวงศ์ณอยุธยาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิตสดากับพวกใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นรถประจำตำแหน่งของตนข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่านายอานนท์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจิตสดาได้สั่งการให้เลขานุการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานจิตสดาเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อนางนิรมนศรีภูมินผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางได้อนุมัติให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียนชอช้างถอฐาน5663กรุงเทพมหานครในการเดินทางไปปฏิบัติงานดังกล่าวรวมทั้งอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เดือนค2556ถึงเดือนย2558รวมเป็นเงิน 254,685 บาททั้งที่ตามสัญญาปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการจิตสดาลงวันที่3พฤษภาคม2555กำหนดให้นายอานนท์ได้รับค่าตอบแทนอัตราเงินเดือนประจำเดือนละ 150,000 บาทและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นรวมถึงค่าพาหนะหรือรถยนต์ประจำตำแหน่งในอัตราร้อยละ25ของเงินเดือนประจำ 37,500 บาทรวมเป็นเงินจำนวน 187,500 บาทนายอานนท์จึงไม่มีสิทธิใช้รถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานจิตสดาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ. 2523และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ13วรรค3คณะกรรมการปปช.พิจารณาแล้วมีมติดังนี้หนึ่งการกระทำของนายอานนท์มีมูลความผิดทางอาญาตามร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2502มาตรา8และมาตรา11ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ค.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตราเศษ123ส่วน1ปัจจุบันเป็นความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา172ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา91และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง2การกระทําของนางนิรมนศรีภูมินไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่าได้กระทําการอันมีมูลความผิดในทางอาญาตามที่กล่าวหาข้อกล่าวหาในทางอาญาไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไปแต่มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานสำเนาอิเล็กทรอนิกส์และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจและส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการทางวินัยตามร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา91 1 2และมาตรา98แล้วแต่กรณี
และให้แจ้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อไปตามร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา 82 วรรค 2ดาว Only Fan ถูกพบเป็นศพพบเบื้องหลังถูกบังคับทำคอนเทนต์วิถีฐานชวนอ้วกเด่นออนไลน์วันที่27มิถุนายน2567 14:58 น.ซันวอลดาว Only Fan ถูกพบเป็นศพดับปริศนาชาวเน็ตแห่ขุดคุ้ยชีวิตพบเบื้องหลังสุดทนทุกข์ถูกบังคับทำคอนเทนต์วิถีฐานชวนอ้วกกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลเกาหลีขณะนี้สำหรับกรณีการเสียชีวิตของซันวอลชื่อในวงการวัย32ปีอดีตสาวไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ก่อนจะผันตัวมาทำคอนเทนต์ในแพลตฟอร์ม18บวกเปิดแอคเคาท์ OnlyFans จนโด่งดังมีผู้ติดตามจำนวนมากโดยเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมามีรายงานการเสียชีวิตของซันวอลซึ่งพบศพภายในบ้านของเธอที่อินชอนทั้งนี้ไม่พบร่องรอยของการฆาตกรรมในที่เกิดเหตุจึงยังไม่ได้มีการระบุสาเหตุของการเสียชีวิตคาดว่าอาจเป็นการจบชีวิตตัวเองข่าวการจากไปของซันวอลสร้างความตกใจในโลกโซเชียลอย่างมากมีแฟนคลับออกมาแสดงความคิดเห็นไว้อาลัยซึ่งชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าเธออาจเลือกจบชีวิตตนเองเพราะทนทุกข์ทรมานจากการถูกสามีบังคับให้ถ่ายคอนเทนต์18บวกสุดวิถีฐานหรือไม่เพราะคอนเทนต์18บวกในช่องเธอส่วนใหญ่นั้นเป็นคอนเทนต์แบบหวือหวาและมีหลายคอนเทนต์ที่เข้าข่ายวิถีฐานอาทิการกินอุจจาระและอาหารสุนัขระหว่างถ่ายทำคอนเทนต์ผู้ใหญ่ชาวเน็ตยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าซันวอลเคยออกมาเปิดเผยอารมณ์ของเธอในวิดีโอที่อัปโหลดเมื่อ2เดือนที่แล้วว่าฉันไม่ได้มีความรักมานานแล้วตอนนี้ฉันไม่มีแฟนจริงๆแล้วถ้าฉันมีแฟนมันคงเป็นเรื่องยากนะอ้างถึงการถ่ายคอนเทนต์18บวกทว่ากลับได้รับการยืนยันจากชื่อผู้เสียชีวิตว่าซันวอลแต่งงานแล้วทำเอาชาวเน็ตตกใจหนักชาวเน็ตชาวเกาหลีใต้ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าก่อนหน้านี้เธอถ่ายคอนเทนต์ที่วิถีฐานมากเลยทั้งการกินอาหารสุนัขอีกแต่ผลลัพธ์สุดท้ายกลับกลายเป็นเรื่องที่น่าสังเวชการทำคอนเทนต์สุดเหวี่ยงชวนอีและเนื้อหาอื่นๆใน OnlyFans ของเธอมันทำให้ฉันสงสัยว่าเธอถูกบังคับให้ถ่ายทำหรือไม่เท่าที่ฉันรู้สามีของเธอเป็นผู้แนะนำและเริ่มถ่ายทำคอนเทนต์สำหรับผู้ใหญ่ฉันคิดว่าผู้ชายกดดันให้เธอถ่ายนะในคลิปแววตาของเธอโคตรว่างเปล่าเลยปัจจุบันช่อง YouTube ของซันวอลได้ถูกลบวิดีโอทั้งหมดแล้วเหลือเพียงวิดีโอเดียวที่อัปโหลดก่อนหน้านี้นอกจากนี้รายการสถานการณ์ปัจจุบันของสถานีทัศน์ SBS ของเกาหลีใต้ Curious Story Y ยังได้เริ่มการสัมภาษณ์ด้วยหวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถให้เบาะแสได้และคลี่คลายปมทั้งหมดซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปภาพประกอบจาก edtoday.net ที่มา edtoday.net